กบสุวนันท์เผยหัวอกคนเป็นแม่ณดาณดลต้องไปเข้าค่ายทั้งคู่แต่ตอนจบแม่หักมุมมากอยู่ในช่วงที่ต้องจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางให้ลูกๆได้ไปเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนกับเพื่อนๆก็ทำเอาคุณแม่คนสวยกบสุวนันท์ถึงกับแอบน้ำตาตกเมื่อลูกๆอย่างน้องณดาและน้องณดลต้องห่างงอกออกเดินทางในวันไล่เลี่ยกันโดยล่าสุดกบสุวนันท์ก็ได้เผยภาพน้องณดลที่ส่งรอยยิ้มสดใสที่เตรียมจะเดินทางขึ้นรถโรงเรียนมาฝากแฟนๆพร้อมเขียนแคปชั่นความในใจซึ่งตอนจบเรียกว่าหักมุมอย่างมากเลยทีเดียวคิวน้องณดลไปเข้าค่ายบ้างละครับแม่คิดถึงพี่ณดาแม่คิดถึงน้องณดลแล้วเย็นนี้ไปกินข้าวไหนกันดีอ่ะพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดลอยๆพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากเย่งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ได้อ่านถึงกับเข้ามากเดลไลท์และคอมเมนต์กันอย่างรัวๆเพราะไม่รู้ว่าการไปเข้าค่ายของน้องณดาและน้องณดลพร้อมกันในครั้งนี้ทำคุณแม่เศร้าหรือว่าดีใจที่มีเวลาได้สวีทกับคุณพ่อเพิ่มมากขึ้นกันแน่นะน้องณดลวิ่งหกล้มคางแตกกบสุวนันท์โชว์แผลเย็บลูกแม่อึดมากไม่ร้องสักแอะกบสุวนันท์ฉลองวันเกิดกับครอบครัวนานๆจะเห็นช็อตหวานบรุ๊คดนุพรThank you.